ปู่เกิดอะไรขึ้นเหตุใดคาถานพราจึงไม่มีพลังอะไรเลยเฮ้ยพี่ไอซีไกลสอนท่านโดนพวกเราหลอกแล้วนางบริษัทผมเท่าเข็มมีเรื่องอยากให้ช่วยท่านมีเรื่องอะไรจะให้ข้าช่วยขอพลังแห่งสายโลหิตของข้าทั้งเก้าเผ่าพงศ์ปลุกเสกคาถานพรัตน์ณบัดนี้โอมโลหิตาสมาหะโตโลหิตังสมาหะติครึ่งทางองค์พระชาคุลีบอกให้พวกเรายึดมั่นในความดีเพราะยังไงความดีก็ไม่มีทางแพ้ความชั่วเฮ้บักสอนไอ้นาพนาพวกมึงไม่ยึดถือในคำพูดแล้วยังกล้ามายึดมั่นในความดีอย่างนั้นหรือไอ้พวกสารเลวคือกับตัวสั่นเชียวละคงหวาดกลัวมากสิท่าพี่ใหญ่เอ็นซีไกรสอนนาพนาคือลูกชายของผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าถึงเวลาของลูกที่จะต้องแสดงให้พวกอินทรีย์ชั่วพวกนี้เห็นเสียทีว่าลูกชายของพ่อสามารถควบคุมพลังของคาถานพรัตน์ได้อังคุโหมหาอังคุโหเอราวันโนชิเยเทนะมหิทธิโกมหานุภาโวขอบารมีแห่งพญาช้างเอราวันเกื้อหนุนให้ข้าควบคุมพลังแห่งคาถานพรัตน์ด้วยเถิดทำจันให้ดาวหาทางหนีตัวรอดให้ได้ไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยใครก็หนีได้แต่พวกเจ้าหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้หรอกพยานสิไกสอนและพวกข้านี่แหละคือเจ้ากรรมในเวรของอินทรีย์ชั่วไปข้าไอ้พวกกี้สาวจะตามทำไมพ่อเมียกับลูกของเจ้าหยุดอยู่นี่ยังไงดีกับพี่ของเจ้าและยังดันพ่อแล้วก็หลานสาวของเจ้าเจ้าจะสังหารใจเรื่องของเจ้าได้ลงคอหรือพูดได้เสียงดิเจ้าจนรู้ไม่ถามว่ากินเลสที่ขังในจิตใจของพวกเจ้าเนี่ยมันทำให้พวกเจ้าอ่ะมีจุดตอบเช่นนี้โอ้โหสิคำไม่เข็มเลยนะพญาอินทรีย์ไกรสอนเข็มก็จะโอ้โหสิคำไม่ท่านเหมือนกันเราอย่าได้มีเวรกรรมต่อกันอีกเลยอังคุโหมหาอังคุโหเอราวันโนชิเยชนะมหิติโกมหานุภาโวขอบารมีแห่งพญาช้างเอราวันเกื้อหนุนให้ข้าควบคุมพลังแห่งคาถานพรัตน์ด้วยเถิดโอ้ลังกาดินแดนแห่งเมืองลับแลบางบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนา